วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นปลาหล่อฮังก๊วยลำไยที่การันตีความอร่อยและที่สำคัญเรียนแล้วสร้างอาชีพได้จริงซึ่งวิธีทำก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่มีพงวุ้นปลานางเงือกก็สามารถทำเมนูวุ้นปลาหล่อฮังก๊วยลำไยแบบนี้ได้แล้วล่ะค่ะเรามาเริ่มทำน้ำหล่อฮังก๊วยกันก่อนใส่หล่อฮังก๊วยแห้งหั่นเป็นชิ้นลงในภาชนะและเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มต่อประมาณ2นาทีจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟรองผ่านผ้าขาวบางพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้มาทำวุ้นปลาหล่อฮังก๊วยลำไยกันค่ะตักพงวุ้นปลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินผงคนให้เข้ากันเติมน้ำหล่อฮังก๊วยและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมคนให้เข้ากันซึ่งการต้มวุ้นต้องคนตลอดเวลาเป็นเคล็ดไม่ลับช่วยให้ส่วนผสมไม่หนอนก้นและทำให้ส่วนผสมไม่ไหม้อีกด้วยค่ะจากนั้นเทวุ้นน้ำหล่อฮังก๊วยลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์ใส่ลำไยเทวุ้นน้ำหล่อฮังก๊วยจนเต็มพิมพ์พักให้เย็นสนิทนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยงาดำคั่วสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นปลาหล่อฮังก๊วยลำไยรับรองว่าอร่อยจนลูกค้าติดอกติดใจแน่นอนค่ะส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ